ชาติขึ้นแทนโปรโมเตอร์ลุมพินีบอสใหญ่แห่งวันแชมเปี้ยนชิพคุณชาติสิทธิ์ยอดธงจะเข้ามาเป็นโปรโมเตอร์ที่สนามมวยลุมพินีเพื่อผลักดันและพัฒนาวงการมวยในประเทศให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยทางสนามมวยลุมพินีและคุณชาติเตรียมแถลงข่าวในวันที่12กันยายนที่สนามมวยลุมพินีเพชรยินดีจัดมวยรอบ114ปอนด์ชิงเงิน 500,000 บาททีมงานเพชรยินดีเปิดเผยรายชื่อ8นักสู้ชื่อดังในมวยรอบสร้างอนาคตไทยพิกัด114ปอนด์ออกสตาร์ทวันอังคารที่20กันยายนในศึกมวยมันสนั่นเมืองช่อง 24U24 ณเวทีมวยรังสิตเจ้าของแชมป์จะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 500,000 บาทรายชื่อ8นักสู้สาย A แพลวพาวแอดเทวดาสิงเพชรเพชรซิงเกิลสาย B ดอกไม้ป่าโฟวินเจริญสุขเพชรมาลัยสมิงดำขอโทษลูกดัดหลังยันไม่มีเจตนาเอาเปรียบหลังจากที่แฟนมวยตำหนิสมิงดำฉออัจฉรบุญชอบดัดหลังคู่ต่อสู้ล่าสุดดัดหลังนาวาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมถึง2ครั้งจนนักชกรุ่นพี่ล้มลงไปแล้วถึงกับมองหน้าด้วยความไม่พอใจล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าผมไม่เคยคิดที่จะเอาเปรียบคู่ต่อสู้ที่แฟนมวยมองว่าชกชอบดัดหลังผมขอโทษพี่ๆแฟนมวยทุกๆคนและพี่นาวาเอกด้วยนะครับที่ทำไปวันนั้นไม่มีเจตนาที่คิดจะเอาเปรียบหรือตุกติกนอกเกมเลยผมขอโทษครับไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน